มาสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มาพบเร็วขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศดีมากแล้วอยากจะนำเสนอแสงของพระอาทิตย์ที่เริ่มมองเห็นว่ามันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเราได้เห็นเลยค่ะว่าปลายฝนต้นหนาวธรรมชาติชุ่มชื้นมากมากจนกระทั่งคุณแม่ออกมาภาวนาตอนเช้าแล้วรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้บวชเรียนอย่างยาวนานในช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีค่ามากสำหรับการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะมันทำทีเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันคือธรรมชาติที่ส่งเสริมให้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจริงๆนอกจากจะไม่มีใครที่เราควรจะทำลายเขาแล้วเรายังต้องฉุดช่วยและพร้อมที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งจากการลุกขึ้นมาตอนเช้ามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสีแดงเลยค่ะต้องบอกว่าแดงส้มสวยมากถ้าให้ดูวิดีโอที่คุณแม่เก็บไว้ก็ต้องบอกว่าโอ้มันงามทุกฤดูกาลในขณะที่ก่อนนอนเมื่อวานนี้มีประชุมหลังจากที่ทำรายการเสร็จก็มีการประชุมวางแผนว่าอีก50วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนนอนก็เห็นพระจันทร์ขึ้นที่เดียวกับที่พระอาทิตย์ขึ้นเลยแล้วก็ทรงกรดด้วยเป็นพระจันทร์ในค่ำคืนที่เรารู้ว่าธรรมชาติส่งเสริมและให้โอกาสมนุษยชาติที่จะอยู่รวมกันอย่างไม่เบียดเบียนกันไม่มีอะไรควรค่าต่อการหวาดระแวงดูดอกไม้ที่ขึ้นไม่เหมือนกันแต่เป็นชนิดเดียวกันแต่เอ็นไปเอ็นมาไม่เหมือนกันพออยู่รวมกันเป็นหมู่เรายอมรับเขาได้ก็งดงามนะคะไม่มีใครลุกขึ้นมาเพื่อจะฆ่าใครเพียงแต่มีปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันพึ่งพิงอิงอาศัยมันก็อยู่ที่เรามองค่ะเช้าวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตมาเร็วแล้วก็จะเดินเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่คุณแม่เห็นไปพร้อมถือว่าเป็นการส่งการบ้านของคนที่อยู่ที่นี่ที่รักเราแล้วเราก็มาต่องานนะคะเช้านี้ได้ยินเสียงรถเครนยาวสตาร์ทรถละวันนี้เขาคงยังต้องทำงานอยู่ทั้งวันเห็นว่ามีรถยกทิ้งไว้ให้1คันเพื่อจะให้จัดภูเขาตรงนี้เสร็จมองไปก็เห็นจริงๆว่ามันเริ่มมีสีขาวเข้าไปในระหว่างสีแดงแล้วลดความแข็งสว่างกระจ่างขึ้นเหมือนผู้หญิงแต่งหน้าเนาะพอรู้จักการใช้รองพื้นการเมคอัพส่วนที่เหลือมันก็จะสว่างกระจ่างขึ้นโดยที่มีนะคะเราก็เห็นชัดเจนแหละว่าก้อนหินที่ถูกวางอยู่แม้ว่าจะเป็นก้อนหินที่เรายกมาซึ่งอันเนี้ยก็ต้องขอบคุณคณะทำงานถ้าเราซื้อทีละก้อนคงแพงเยอะแต่เนี่ยเราได้รถที่จะไปยกแล้วก็เอามาตามที่เขามีสัมปทานที่เขาเอามาทำบุญด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาร่วมบุญคือจะเห็นว่าที่ตรงเนี้ยอะไรที่เราแตะไปเนี่ยไอ้ต้นต้อยติ่งของป้าตุ๊กแหวกหินเข้าไปสักก้อนหนึ่งก็เดี๋ยวเด็กๆ เขาก็จะมาทำความสะอาดเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทำความสะอาดหินนี้ด้วยเราก็เริ่มมองว่าคือมันอยู่ที่เราเอาไปวางไว้ที่ไหนนะคะถ้าเราเอาหินก้อนนี้ไปวางไว้ในที่ที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณแม่ก็เชื่อว่าไอ้พื้นที่ที่มันจะทำให้ใจเราไม่ขุ่นมัวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันซักเซสถูกไหมจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวก้อนหินคนจะเดินผ่านไปโดยไม่เหลียวมองชีวิตเหมือนกันไหมคะชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมันธรรมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่กำลังเปลี่ยนระบบการทำงานเรื่องเครื่องมือสื่อสารเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงบริเวณที่คุณแม่ใช้ 5G ได้ค่ะพอเดินมาหน่อยก็จะเห็นเราสะดุดแต่คุณแม่ไม่ทราบ
ไม่ทราบว่าใครดูเราอยู่ตอนนี้ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า 5G กับ 4G ซึ่งขณะนี้เราต้องกลับมาที่ 4G เพราะว่าบริเวณที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้ 5G ได้เขากำลังเทสการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะทุกชีวิตที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเมื่อกี้นี้ตอนเช้าที่คุณแม่เปิดคมชัดดีไหมคะมีคนกลับมาแล้วหรือยังเอ่ยค่ะเอาใหม่นะคะคุณแม่จะตั้งคำถามว่าช่วยคุณแม่ทำงานหน่อยเมื่อสักครู่นี้เราเปิดรายการของเราในภาพที่คมชัดมากขึ้นกับสายที่เราเปิดเข้ามาเราเรียกสายอะไรนะเป็นสายใหญ่แก้วนะคะที่ทดลองว่าจากนี้ไปคุณแม่ยืนอยู่ที่ตรงไหนของหุบเขาโพธิสัตว์ในจุดไหนที่จะใช้ 5G ได้และเราก็ได้ทดลองใช้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ตรงบริเวณที่ทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนพอเริ่มใช้ได้เราก็ชักเริ่มสนุกสนานกับการที่จะทำงานมีคนเข้ามาบอกแล้วค่ะว่า 5G คมมากเจ้าค่ะอันนี้ของป้าติ๋งนะคะแล้วก็ชัดมากครับแล้วก็ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนมากครับหมายถึงว่าตอนนี้คุณแม่กำลังกลับมาที่ 4G นะเมื่อกี้คุณยายถามว่า 5G เป็นไงบ้างเขาก็เลยแชร์โอเคจะให้คุณแม่กลับไปที่ 5G หรือจะให้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เอ่ยอันนี้เป็นการเทสมาเร็วเพื่อจะให้ทุกคนช่วยกันให้รู้ว่าอ๋อคุณแม่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้เก่งไปซะทั้งหมดใครบอกลูกคนนึงบอกว่าแม่ครับตอนนี้เดินไปตรงไหนก็ได้ครับแม่ก็เทสเดินนะคะพอบอกว่าตรงนี้มันชัดคุณแม่ก็อยากกลับไปที่เก่าเลยแต่มันจะขาดอีกสิตอนนี้ยังเป็น 4G นะคะกลับมาที่ 4G ก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะกลับไปที่ 5G เพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เรามีระบบในการสื่อสารธรรมะที่งานธรรมะล้ำหน้าล้ำเลยนะคะไม่ใช่ตามแล้วค่ะงานธรรมะล้ำหน้า 4G ก็ได้ละจ้าพี่ติงชัดค่ะตรงนี้ก็ชัดเจนค่ะ3คนแล้วค่ะเหรออ้าวถ้าอย่างนั้น 4G กับ 5G ก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่สิแต่ความคมชัดการอัพโหลดโอเคโอเคอ่ะงั้นมองไปที่หินก่อนแทนนำเสนอก่อนหินหนักใจเบาแปลว่าอะไรแปลว่าขณะนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาลบ่อน้ำทุกบ่อที่ทำไว้เป็นกระเป๋าน้ำหรือชัดดำเต็มไปด้วยน้ำมีแสงเงาของพระอาทิตย์ที่ทำให้น้ำลินไหลผ่านไปแล้วนะคะต้นไม้งอกงามค่ะไปที่บ่อมังกรเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วสาธุถ้าบ่อมังกรเต็มนะคะโซลาร์เซลล์เต็มโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะใช้ไปได้ในส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมดังที่เห็นนี้เอาไว้ให้ยาวนานที่สุดขอรายงานหน่อยค่ะต้นว่านะคะทั้งต้นเดิมที่ยกมาต่อยอดแล้วค่ะต้นใหม่ผลิใบอาม่าเห็นหรือเปล่าต้นไม้ของอาม่าออกใบใหม่แล้วมาเดินดูนี่เลยค่ะสาธุให้อาม่าหน่อยค่ะนะคะก็อู้ดีใจแม่ชีตะวันก็ลดไปจนเนี่ยฝนตกเองเห็นเลยส่วนต้นนี้ที่เราบอกว่ามันถูกความร้อนของน้ำตกมันก็แตกเองแล้วนั่นหมายถึงว่าการดูแลของคณะแม่ชีสาธุที่นี่นะต้นไม้รอดจิตใจของคณะแม่ชีรอดนั่นเป็นสิ่งที่คุณแม่พอใจมากในพรรษานี้นะคะเอาละค่ะแม่ชีเข้ามาตามเก็บดอกบัวโอ้โหรายงานดอกบัวหน่อยค่ะดอกชะเง้อเต็มเลยนี่นะคะน้ำไหลลินไปดอกบัวบานเราก็อธิบายไม่ถูกหรอกนะรู้แต่ว่าเวลาความดีใจมันเกิดขึ้นเพราะการอยู่อย่างลงตัวสังฆะที่แข็งแรงเนี่ยค่ะแม้กระทั่งดอกหญ้าแฝกเรายังเก็บไว้เลยแล้วดูดอกบัวกลุ่มนี้สิกี่ดอกเนี่ยนับกันสิจ๊ะนี่คุณติ๊กจ๊ะคุณติ๊กบอกว่าน้ำมันต้องเท่าไหร่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะแต่ดูนะถ้าคุณแม่นับดอกตอนนี้นะไม่ได้ให้หวยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ดอกแทน
เนี่ยค่ะ21ดอกก่อนเนี้ยโหโอ้โหไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราโยงให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญชีวิตไม่มีบังเอิญอ้าวขอบใจนะว่ากันไปเลยตามท้องเรื่องอันเนี้ยถ้าเอามาปักซะตอนนี้ได้ก็จะสวยพอดีเลยในอีก50วันต้นงวงช้างเนี่ยนะลูกคันนี้ขอชะเง้อมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาที่นั่งอ่านเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่บริเวณ 5G นะคะตอนนี้ขอมายืนชะเง้อดูน้ำตรงนี้อีกหน่อยถ้าจะเป็นน้ำผืนเดียวกันแล้วนะเนี่ยมันซึมแล้วตลอดทั้งวันวันนี้ขอให้เปิดน้ำทดลองใช้โซลาร์เซลล์ตอนนี้เรามีม้าหลายตัวควบไปเลยนะคะถ้ามันดึงน้ำได้อย่างนี้ฝนตกอย่างนี้เห็นไหมคะว่าขมิ้นกระชายไผ่ที่กำลังขึ้นอยู่ที่ตรงบริเวณสายใยแห่งชีวิตนั้นมันกำลังจะเขียวตอนนี้ถ้าใครว่างงานตกงานมาอยู่ด้วยกันเถอะที่เนี่ยไม่ว่างงานไม่ตกงานแถมยังมีงานให้ทำแล้วเป็นงานที่มีเป้าหมายไว้อีก50วันนี้เราจะเห็นอะไรร่วมกันได้บ้างตอนนี้มีคนที่เตรียมตัวมาปฏิบัตินะคะอย่ามาเฉพาะจะมาปฏิบัติให้คุณแม่สร้างนู่นสร้างนี่เอาไว้เธอก็มาใช้ไม่ดีไม่ดีมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันใช้อันนั้นดีแน่นอนเราใช้ด้วยสร้างด้วยปฏิบอกว่า 5G คมกว่า 4G เจ้าค่ะแต่ระยะส่งสัญญาณของ 5G จะสั้นมากเจ้าค่ะเหมาะแก่การยืนอยู่กับที่แล้วถ่ายทอดเช่นตอนทำอาหารกินกันอร่อยอาหารเรากินกันหลายคน okay. แก้ได้แค่คลิปเราเตอร์ของ 5G เยอะๆเจ้าค่ะเพราะที่หุบเขาใหญ่มากโอเคอภิติงขึ้นรถไม้ยังอันเนี้ย มาสิเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไป 4G กันที่เขื่อนมาถึงแล้วหรือยังจ้าจันอาหารอร่อยกินกันแล้วนี่ทำเหมือนรายการครอบครัวยังไงครอบครัวมากเลยก็นี่แหละแฟนคลับก็มีอยู่200-300คนนี่แหละก็รักกันอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่า300สักเหนียวแน่นนะฮะเดี๋ยวนะคุณแม่มีรางวัลเราไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทุกวันแต่เราถูกหางเลขได้อะแต่ว่าสุดท้ายเลยเวลาที่เรารวมไอ้พลังแห่งความรักอย่างเงี้ยแม้แต่คนเดียวก็มีค่าแล้วนี่ได้ตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย300คนนะสมมติ400คนอ่ะจาก400คนเป็น 4,000 คนจาก 4,000 คนเป็น 40,000 คนเดี๋ยวก็เสร็จค่ะก็ดูสิคะดูบาวบาปก่อนเขียวขจีนะคะก็ยังต้องปลูกไปเรื่อยๆวันนี้ตอนเช้ายังไม่เข้าไปที่แมนดาร่าเนาะยังไม่เข้าไปที่แมนดาร่าแต่กลับมาที่เมื่อคืนนี้เราอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าบริเวณนี้เดี๋ยวเราต้องแก้ไขเล็กน้อยเพราะตรงนี้เรายังต้องการให้มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้เดี๋ยวอันเนี้ยทำได้ไม่ยากไม่เกินความสามารถวิธีการส่งน้ำผ่านไม้กระบอกเนี่ยเก๋ไก๋ที่สุดนะคะหันมาทางด้านนี้ก็เห็นแล้วว่าต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคือ28นั้นงดงามเสถียรและมั่นคงและตามไปบาวบาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วในขณะที่มันทั้งร้อนทั้งแรงทั้งชุ่มฉ่ำทุกอย่างดีหมดเลยค่ะคุณแม่มองว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยถ้าอดทนได้อย่างต้นบาวบาปนะต้นบาวบาปเนี่ยมันแสดงความอดทนนะอดทนแปลว่าอะไรอดทนแปลว่าร้อนก็ได้แรงก็ได้ปรับตัวได้หมดมนุษย์ที่ปรับตัวได้ก็จะสามารถอยู่กับสถานการณ์ที่มันสะเทินน้ำสะเทินบกตอนนี้เสถียรธรรมสถานทำงานมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังสะเทินน้ำสะเทินบกมันยังไม่นิ่งเพราะว่าหลังโควิดเนี่ยหลายคนเหมือนกำลังปรับเปลี่ยนจะมูฟออนกับชีวิตบางคนไม่แน่ใจคณะแม่ชีที่มาบวชในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เห็นว่าที่เนี่ยมันเปลี่ยนน้ำตาให้เป็นน้ำมนต์ได้เปลี่ยนน้ำตาที่แบบเราจะเอาไงดีกับชีวิตเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็นเหงื่อทำงานหนักมากเลยค่ะแล้วมันก็มาเป็นน้ำมนต์ละตอนเนี้ยมันปรับพรมละมันเห็นชัดละว่าไอ้น้ำที่เราใส่ผ่านหยดลงมาเนี่ยมันเกิดการหมุนเวียนนะคะจากน้ำตามาเป็นน้ำมนต์คราวนี้คุณแม่มาทางนี้คุณแม่ก็อยากจะลองลุยไป
ให้กำลังใจกลุ่มที่จะยกหินซึ่งวันนี้เขาจะยกหินอีกทั้งวันเพราะว่ายาวเคนยกเครื่องมือขออนุญาตนะคะที่จะยังไม่ไปที่ 5G นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะกลับมาทำเรื่องนี้ให้เสถียรวันนี้ซนๆไปกับคุณแม่ก่อนเราจะเห็นว่าเนี่ยพอฝนตกมันชุ่มฉ่ำละพอมันชุ่มฉ่ำเราก็อยากเห็นร่มเงาของต้นไม้ที่ไม่ใช่แค่คนปลูกเท่านั้นที่จะได้ร่มเงาของต้นไม้ใครมานั่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้ไม่ได้ต่างจากคนที่ปลูกเลยคุณแม่ก็ดังเดินต่อไปนะคะต้นโพต้นนี้เธอปล่อยไว้เลยนี่เป็นโพที่ใบสวยงามขอความกรุณาเก็บเล็กคอร์ดของคุณแม่ต้นโพต้นนี้ไม่ต้องเอาออกเก็บไว้เลยนะคะต้นนี้แหละค่ะจะกลายเป็นต้นไม้ที่จะอยู่ตรงนี้ได้จริงเพราะของเขาจริงละเขามาจริงแล้วค่ะแทนลงนี่เลยขออนุญาตเดินผ่านอึ๊บนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะพี่โอเอน้ำตกเอามาถวายคุณแม่โดยมีคนเดี๋ยวเราต้องเอาครี่ออกนะอันนี้จะสวยงามเราเรียกว่าต้นกรดนะคะหรือเรียกว่าต้นอะไรนาะเดี๋ยวก่อนอุ๊ยอันนี้ไม่ดีแน่ลงเขายังไม่ได้ยึดต้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเฟรมทรีนะต้นฉาดต้นฉาดพามานี่ให้เห็นก่อนยังไม่ชี้ฉันนะเก่งมากเลยเนี่ยพยายามที่จะกันต้นไม้เอาไว้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เขาอยู่ได้นี่ก็เก่งจริงๆเดี๋ยวเขาใส่เนี่ยชมเขาเอาหินมากองไว้แล้วเห็นน้ำผ่านแล้วอ้อยาวเครนยาวขอบใจนะยังอยู่อีกวันหนึ่งรถไม่ว่างไม่ต้องจอดไหนจอดบ้านแม่นะพวกเขาจะได้เสร็จเร็วมีเวลา50วันเดี๋ยววันนี้กลุ่มออร์แกไนซ์ที่เป็นลูกศิษย์ดูสิอดีตพุทธสาวิกาลูกศิษย์คุณแม่ที่สามีเป็นเจ้าของออร์แกไนซ์บริษัทมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ภรรยามาบวชกับคุณแม่วันนี้คุณสามีพี่อะไรพี่ออสจะไปเยอรมันนะได้รับงานและได้กลับมาช่วยแม่วันที่31ตุลาคมยินดีต้อนรับเลยลูกทุกคนกลับบ้านนะคะใครเก่งอะไรเอางานมาวางเหมือนเราเคลื่อนทัพธรรมแล้วเราก็ต้องไปล้ำด้วยงานธรรมะต้องเข้าสมัยใจคนหนุ่มสาวธรรมะสวัสดีต้องปลอดภัยในทุกวัยทุกช่วงวัยของชีวิตคุณแม่ก็อยากจะทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนากับเด็กเจนอัลฟานี่แหละดูมือนะคะแตะไปตรงไหนก็เนี่ยค่ะดังที่เห็นเดี๋ยวเตรียมที่ชูเปียกไว้ให้หน่อยค่ะก็เดี๋ยวคุณออสมานะลูกเดี๋ยวก่อนลูกสาวฉันชื่อต๋อมแต้มมาด้วยเปล่าต๋อมแต้มเดี๋ยวมากินข้าวกลางวันด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็50วันกลับจากเยอรมันแล้วลูกมาวางแผนเลยก็เข้าไปแล้วเขาจะต้องถูกกักตัวนะเขาก็วางแผนแบบงานออร์แกไนซ์มืออาชีพงานใหญ่เลยอะไปทำงานเยอรมันกลับมาถูกกักตัวอีก14วันแล้วจากนั้นก็มางานของคุณยายเลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าออร์แกไนซ์มืออาชีพจริงๆนะคะจากนี้ไปเราจะทำงานแบบมีธรรมะสวัสดีเหนื่อยเหมือนกันนะคะหมอปองบอกว่าคุณยายครับสงวนพลังหน่อยหมออ้อมบอกว่าคุณยายขามาถึงปุ๊บซนเลยฮะนึกถึงเลยฮะผักหวานของยายผักหวานของยายนะคะส่งคุณยายเมื่อวานนี้ผักหวานน่ารักมากมีอะไรที่ทำให้พวกเราเองรู้สึกได้เลยว่าอยู่กับเด็กแล้วเนี่ยปลอดภัยเด็กไม่มีริษยาเด็กไม่มีระแวงเดินไปเดินมาดูแลคุณยายนะฮะคุณยายให้น้ำเกลืออยู่พร้อมกับวิตามินเดี๋ยวก็ลูดดูอะไรรู้ไหมคะลูดม่านในฐานะอะไรคะผู้ช่วยหมอลูกคุณหมอคุณยายไปถึงจอดรถลงปุ๊บขึ้นไปในห้องเล่าให้ฟังหลานฉันชื่อผักหวานยืนรออยู่
พยาบาลถามว่าวันนี้คุณยายจะเดินหรือคุณยายจะนั่งบอกวันนี้แข็งแรงเดินเดินเสร็จไปเจอผักหวานยายเดินขึ้นมาถึงที่สูงแล้วมาให้รางวัลหอมแก้มกันหน่อยเขาก็ยื่นแก้มมาเด็กนะคะเด็กผู้หญิงน่ารักเตรียมร้องเพลงไว้กล่อมยายเวลาทำให้น้ำเกลือเมื่อวานนี้ฮะลูกใครเลี้ยงดีกันเหลือเกินเด็กๆยุคนี้แหละเดี๋ยวยายจะทำนี่แหละ 4G 5G แล้วทำรายการธรรมะให้มันแบบนี่ละลูกพวกเราเนี่ยแหละยายว่าถ้าลูกหลานในประเทศไทยมันมีน้ำใจกันได้ขนาดนี้มันน่ารักสุดแล้วมันสงสัยอะไรมันก็ถามถามดังๆก็ดีถามดังๆผู้ใหญ่ก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองดังๆอย่าไปมองว่าเด็กมันก้าวร้าวไม่จริงคุณยายก็เห็นเด็กน่ารักตรงไหนก็น่ารักมันพูดกับเราตรงไปตรงมาเมื่อคืนนี้เอ็มหมูปล่อยยายจ๋าครับหมูปล่อยจะถามถามอะไรลูกถามว่ายายคิดยังไงครับกับที่พ่อแสดงความคิดเห็น ยายว่าจิตวิญญาณพ่อเขาเป็นยังไงครับโอ้ยโอหลันลามากยายขำกิ้งเด็กน่ารักไหมอ่ะยาวเคนยาวเคนมองไปจ้ะโอ้โหก้อนหินสองก้อนนี้จะอยู่ไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเอาลงได้ไหมยายชี้ตำแหน่งเลยยายมาแล้วเนี่ยบอกว่าเอาไว้บนรถก่อนนะเดี๋ยวคุณยายจะมีรถออสมาส่งสีดำสีดำจะเข้าไปที่องค์ดำเลยอ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เราไปจบที่องค์ดำแหละรถออสมาหรือยังเช็คเลยค่ะหินสีดำที่จะอยู่ที่องค์ดำมาหรือยังนะคะเอาละวันนี้มาทั้งนี้ก่อนไม่ได้นินทาเด็กนะนะบอกรักเด็กบอกรักดังๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรถเข้ามาตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นก้อนหินเมื่อกี้อยู่ข้างบนตอนนี้อยู่ข้างล่างก็จะเห็นว่าความชุ่มฉ่ำการหมุนเวียนของน้ำจากเจนหนึ่งไปสู่เจนหนึ่งจากเจเนเรชันหนึ่งไปสู่เจเนเรชันหนึ่งมันต้องมีคำถามค่ะเพราะฉะนั้นเด็กช่างถามอย่าเกลียดเด็กแสดงความคิดเห็นอย่าเกลียดเด็กที่แสดงศักยภาพในการถกเถียงได้อย่าเกลียดไอ้พวกนี้ค่ะน่าเลี้ยงมากเลยเพราะมันคมพอมันคมแล้วเนี่ยมันจะแบ่งปันไอ้ความคมเนี่ยไปยังคนรุ่นมันอย่างเฉลียวฉลาดมันจะต้องเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมแบบมันแหละเมื่อมันแสดงธรรมแบบมันเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนฟังเขารุ่นเดียวกันเขาฟังกันก็ปล่อยให้เขาแสดงธรรมแบบเขากันดีไหมคะอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นเล็กนะคะอยู่มาพร้อมกับต้นใหญ่ๆถ้าเรายอมรับได้เราก็จะบอกว่าต้นเล็กมันก็ทำให้ตรงนี้มีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กต้นกลางสวยงามคุณจะไปรังเกียจต้นเล็กแล้วคุณก็อยากให้ต้นเล็กเนี่ยมันโหใหญ่เป็นไปไม่ได้คุณแม่ทำให้ดูเลยเข้ามาในรถคันเดียวกันคุณแม่ถามว่าทำไมต้นใหญ่ไม่ใหญ่เท่ากันก็เป็นคำถามที่ผิดเขาก็จะตอบเลยค่ะว่าในหนึ่งคันรถนั้นมันต้องอาศัยกันมาทั้งเล็กและใหญ่ถ้าเรายอมรับได้จบค่ะทะเลาะไม่มีคุณแม่ยอมรับได้เลยค่ะต้นบาบาบที่ส่งมาในข้อตกลงจะบอกว่าต้นขนาดนี้วัดรอบต้นขนาดนี้นั่นแสดงว่าเราซื้อขายต้นไม้แต่เราไม่ได้ซื้อขายต้นไม้เราช่วยเจ้าของร้านต้นไม้คุณแม่ไม่ได้ซื้อต้นไม้เมื่อวานนี้คุณแม่ก็มีเรื่องเศร้าใจคุณแม่อยากช่วยต้นไม้มากเลยเพราะนั่นคือจิตวิญญาณของคุณแม่เลยถ้าต้นไม้ต้นไหนจะถูกโค่นมันถูกเตือนน่ะแล้วคุณแม่ก็อยากจะบอกไว้เลยนะลูกศิษย์ทุกคนให้รู้เลยว่าการได้ช่วยต้นไม้คุณแม่ทำมานานละตั้งแต่มีเสถียรธรรมสถานต้นลั่นทมเมื่อวานเนี่ยที่เอเนี่ยฉีดก็เพราะว่าคุณแม่เห็นว่าต้นไม้ไม่ได้ต่างกับมนุษย์เลยคุณแม่กลับไปที่เสถียรหนึ่งต้นลั่นทมเนี่ยมีทั้งลาขึ้นมีทั้งสนิมมีสิ่งที่มันจะตายอ่ะคุณแม่กำลังจะลงสอนคุณแม่สั่งการว่าเอาสิ่งที่ช่วยได้เข้าช่วยก่อนแล้วคุณแม่ก็ลงสอนได้รู้สึกสบายใจเพราะมันได้ช่วยแล้วไงฉะนั้นอะไรที่รู้แล้วช่วยได้คุณแม่ทำเลยแต่อะไรที่ช่วยแล้วไม่ช่วยตัวเองได้คุณแม่ก็จะเตือนว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเอาการช่วยเหลือมาโยนไว้คุณแม่ไม่ค่ะต
ต้นไม้ช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งและต้องการความช่วยเหลือจากเราในระดับหนึ่งเมื่อเราสามารถที่จะให้อาหารและการป้องกันตรงตามเขาเขาจะโตเองค่ะหน้าที่ปลูกหน้าที่ดูแลในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของคนปลูกส่วนต้นไม้จะเติบโตเองคุณแม่มั่นใจว่าเด็กก็เป็นเช่นนั้นหลานๆของเราตอนนี้เขาอาจจะมาถามยายจ๋าคิดยังไงคิดยังไงกับพ่อเขาคิดยังไงกับเขาดูนะหมออ้อมบอกว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคะหมออ้อมมาเฝ้าคุณยายนะผักหวานประคองคุณยายกดลิฟต์ที่นั่งขึ้นบันไดคนแก่ต้องนั่งลิฟต์บันไดไปแล้วเขาก็กลับไปพูดกับแม่เขาว่าเขารู้สึกดีใจที่เขาได้ทำอะไรให้คุณยายบ้างแม่อ้อมก็ยิ้มมาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนก่อนมาก่อนคุณยายมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พออยู่ใกล้กันเรารักกันน่ะความรักมันทำให้เด็กกล้าเปิดเผยความรู้สึกเหมือนกันค่ะพอตอนกลางคืนหมูปล่อยมาถามพ่อเขาพูดให้เราฟังเขาถามยายว่ายายรู้สึกยังไงยายอ่านจิตวิญญาณของพ่อเขาได้ไหมโอ้เห็นไหมคะว่าเด็กมันก็อยากรู้อ่ะแล้วพอยายถามกลับแล้วหมูปล่อยว่ายังไงยายครับที่พ่อพูดเมื่อกี้ยายว่าไงยายบอกโอเคเลยนะมันก็เห็นเลยนะว่าเราต้องว่าไปนะคะต้องขยันในเหตุปล่อยวางในผลอะไรก็แล้วลูกว่าไงสุดยอดครับลูกใครใครก็รักพ่อแม่ของตัวเองเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยถ้ามองกันอย่างเชื่อมโยงนะแล้วเราทำให้เห็นว่าผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกันผู้ใหญ่รักกันผู้ใหญ่เกื้อกูลกันผู้ใหญ่ไม่ระแวงกันเด็กไม่แวแวงอะค่ะคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างนั้นตามที่เด็กเขารู้สึกเขา8ขวบเขา7ขวบนะคะเขา6ขวบคุณยายเนี่ยทำงานจิตประภัสสรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พลังกลับมาจากไอ้เด็กๆในครรภ์นี่แหละมาทำงานหนักอีกแล้วยายจ๋าก็มาทำงานหนักอีกแล้วไม่มีใครบอกให้ยายหยุดทำงานได้ก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นก็มาช่วยทำงานเถอะก้อนหินที่มันเป็นชั้นๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออขอบคุณด้วยนะสัมปทานหินถวายคุณยายมา1รถนะอันนี้เดี๋ยวต้องเขียนบอกขอบคุณไปด้วยเนี่ยดูสิเดี๋ยวพวกนี้ตั้งอยู่เนี่ยเนี่ยมันมีความสะสมเนี่ยก็ถ้าหินวางอยู่ที่โรงโม่ก็จะเป็นกวดเล็กๆอ่ะไอเนี่ยค่ะถ้าวางอยู่ที่โรงโม่จะเป็นกวดเล็กๆนะคะนี่เขาถวายมาอีก2รถพ่วงก็เดี๋ยวจะโรยให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าไม่เอามาเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นกวดเล็กๆอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรยไปที่ถนนโอ้เสียดายสำหรับพวกเราแล้วไอ้พวกนี้มันยายพูดเรื่องเล่ากุศลได้เยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วก็พ่อมีลูกศิษย์ดีหนักหน่อยไปพวกหนุ่มพวกอามพวกอะไรก็ไปนั่นกันนะคะไปไม่ใช่นัดอะไรอีกนะดูสิหน้าขาวฉันอะหันไปเห็นไอ้ปุ๋มมันลื่นแล้วเรียกหนุ่มอามเลยเดี๋ยวก่อนนัดกับใครอะที่หน้าขาวอะหน้าขาวอะไม่ใช่ผู้ชายปาเหรอไม่ใช่พี่ปุ้ยค่ะปุ้ยหน้าขาวไปเป็นคนเนี่ยนะมัดนะเข้าไปกับกำนันคิวอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูมันดาร่ากันเลยทีเดียวแล้วมองเห็นองค์ดำด้วยเนี่ยค่ะเขาเริ่มทยอยเอาขึ้นไปละตรงนี้เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตถือว่าเป็นรายงานข่าวก่อนละกันเพราะไหนๆก็ยังใช้ 5G ไม่ได้อย่างอันเนี้ยเดี๋ยวตั้งปึ๊กก็จะเป็นภูเขาเลยนะไม่งั้นมันก็จะเป็นกวดว่าแล้วก็ทำเดินสนๆเล่นๆมาตามนี้แหละทำเป็นดูเหมือนเยอะไงอย่างนี้เขาเรียกว่าทำของจริงให้มีคุณค่าเพิ่มไม่ได้สร้างภาพนะคะของจริงมันก็คือเป็นล้านปีอย่างเงี้ยถ้าเขาตั้งอย่างนี้ได้นี่ก็จะเป็นที่ล้างมือเลยลูกมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะต้องวางให้มันเป็นประโยชน์อันเนี้ยค่ะถ้าตั้งแล้วเป็นน้ำอย่างนี้ได้คุณยายก็ใช้เป็นที่ล้างมือเดี๋ยวโควิดกลับมาจะมีที่ล้างมือนะคะอย่าไปกลัวอะไรโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาตั้งหลักเนี่ยดูสิพอฝนตกโอ้โหมันสะอาดน่ะ
เนี่ยมาดูเนี่ยมาดูก้อนนี้สิถ้าเป็นร้านหินเอามาขายคุณยายนะใช้เงินเป็นฟ้อนเนี่ยดูนี่นี่ดูดูแทนแทนแทนอันเนี้ยค่ะยกได้ยกมาเห็นไหมก็เสียค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำหนักนะคะเรื่องน้ำมันรถเคนก็มาช่วยขอบใจมากพูดบ่อยมากเลยเคนเนี่ยเคนยาวเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเสร็จหรอกคุณแม่บอกว่าเฟสเนี้ยอาทิตย์เนี้ยต้องเสร็จเฟสหน้าแปลงผักมาแล้วจริง45 วันได้กินผักแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยชมแล้วนะจ๊ะปาดชมปาดชมนัดแมคโครเนี่ยลูกเนี่ยบริเวณเนี้ยที่เขาทำเอาวะมาเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมีหินมาส่งจากจากร้านพี่ชายออสที่ตายแล้วคุณแม่ก็ช่วยเขาไว้ภรรยามาลูกหลานมาพ่อมาเราก็ไม่ได้ซื้อหินนะซื้อชีวิตคนนี่แหละแล้วก็เอามาใครลูกหลานเคยส่งหินมอสมาเราตายไปมอสเล็กๆยังอยู่ก็โอเคพอให้ช่วยอะไรก็ช่วยหมดแหละมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่เรามีปัญญาช่วยคนต้องแจกของส่องตะเกียงเอาเงินไปหวานไม่ใช่เราเพราะเราไม่มีเงินเรามีอริยทรัพย์อ่ะมาถึงเลยค่ะไม่ชีโอถึงไหนแล้วลูกมามามาอธิบายโอ้ยหินที่คุณยายนั่งอยู่ก้อนหินนี้ก็เป็นก้อนหินที่คุณแม่มาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ยกพระอริยธารามาเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีน้ำก็ไปนั่งอยู่ที่ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่ทรงกฎแล้ววันนี้หินก้อนนั้นก็แตกสลายไปตามสภาพเพราะมันเป็นหินที่พอมันเขาขุดน้ำมังกรขึ้นมามันก็ถูกแดดถูกฝนมันก็สลายก็เห็นความเป็นอนิจจังเมื่อเห็นความเป็นอนิจจังเราก็เก็บไอ้สิ่งนั้นน่ะถ้ามันพอวางเป็นรัศมีของแมนดาราคนก็จะจำได้ว่าความเป็นอนิจจังเราต้องเห็นถ้าละเอียดหน่อยก็ใส่เข้าไปตรงพรหมวิหาร4นะต้องมีเมตตาต่อกันเข้าไปในอริยสัจ4ต้องมีกิตตมรรคคือต้องกำหนดรู้นะคะเราจะเริ่มเห็นความเป็นมิติของการพูนขึ้นนะคะเห็นเลยว่าเขากำลังทำ 3D อันนี้คุณแม่ปล่อยอิสระเลยคุณแม่ปล่อยอิสระจริงๆเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มทำพูนแล้วอ้าวอ้อมาอธิบายสิอันนี้เป็นหินที่แตกจากที่คุณยายนั่งอันนี้เขาพูนไว้เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มทำเป็น3 มิตินะคะแล้วเนี่ยมองเห็นเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหนูหันเข้ามาเนี่ยค่ะเศษหินที่เราย้ายเข้ามานี่นี่มาดูข้างในลูกหนูข้ามมาดูอันนี้คือหินที่หินย้อยที่ย้ายมาจากนั่นนะคะหนูเห็นการเดินทางของชีวิตไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเส้นสายของการสะสมแร่ธาตุของอัคนีของหินจะชื่ออะไรก็เป็นสิ่งสมมุติแต่ที่เห็นคือมันมีการเดินทางของชีวิตนี่คือเส้นของก้อนเล็กๆเนี่ยค่ะที่เขาเอามาอยู่ในแมนดาราเมื่อกี้นี้เราเห็นก้อนใหญ่อันนี้ก้อนเล็กๆที่แตกออกมาส่วนอันนี้ก็สลายไปอันนี้เราจะพูนไปก่อนใช่ไหมลูกแล้วเถอะอันนี้ปูไว้ก่อนเจ้าค่ะว่าปูฐานนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นพรหมของพวกเราแล้วก็เราบอกว่าการที่เอาสิ่งที่คุณยายได้ประทับในทุกที่บนแผ่นดินนี้ค่ะจะมาทำให้พวกเราได้หนักแน่นเติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้คุณยายเหมือนขอกราบขอญาติเจ้าค่ะเหมือนเป็นฐานของใจอ่ะเป็นแก่นของใจที่เราจะได้เอามาปูพื้นของจิตเจ้าค่ะทุกคนก็เลยเอาอันเนี้ยค่ะมาร่วมกันทำแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็คือจะต้องมาย่อยให้มันมีความละเอียดนิดนึงเจ้าค่ะข้างในก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นก้อนหิน1 ก้อนเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปทำสิ่งที่
มันเป็นการเตือนเป็นสัญลักษณ์ว่าต้องเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจิตของเราเข้าถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยธรรมชาติไม่ใช่จากสมองนะจากธรรมชาติของการฝึกจิตเนี่ยเราจะเห็นเจโตวิมุตติคือการพัฒนาจิตเลยจ้ะส่วนข้างนอกคุณยายสอนพวกเราว่าทุกอย่างมันมีความงดงามของมันยิ่งธรรมชาติเนี่ยก็จะให้ความงดงามแล้วก็ในความงดงามของมนุษยชาติเนี่ยมันมีความลงตัวของมันเลยเอาหินก้อนที่มีลักษณะที่ต่างกันเนี่ยค่ะมาจัดวางให้เกิดจังหวะซึ่งอันนี้ก็เป็นฝีมือของพุทธสาวิกาที่มาช่วยทำเจ้าค่ะแล้วก็เขาก็ออกแบบจากไอเดียจากแนวคิดจากปัญญาที่คุณยายได้สอนพวกเราเจ้าค่ะดีจ้ะขอบใจอย่าลืมดูใจของเราที่มันพัฒนาจิตจนกระทั่งเราเจอเจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญญาวิมุตตินะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเราจะติดตามเขาค่ะเขาจะยังทำงานอย่างนี้ต่อไปนะคะในทุกๆวันจะเห็นการเติบโตการเห็นการละการวางสิ่งที่เราคิดเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้คิดว่าความคิดของเราแน่แต่เราคิดว่าความคิดมันเป็นหนึ่งในการทำงานของจิตถ้าเราเตรียมจิตไว้ดีเราก็จะมีความคิดที่คมนะคะจิตก็จะสั่งสมองให้ทำงานตามสถานะที่มันเป็นของมันอย่างนั้นในเวลานั้นนะคะเราจะตีความว่าอะไรก็ตามแต่เราต้องบอกเลยว่าการปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาจะทำให้เราทำสิ่งนั้นๆและละวางความยึดมั่นถือมั่นนะคะการละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ถือว่ามันเป็นปัญญาวิมุตติได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามเป็นศิลปะในการทำงานของเราตอนนี้นะคะเราเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับวงของแมนดาราขอบใจมากนะลูกจ้ะขอบใจหนูทำเลยจ้ะสงบอยู่ในการทำนะคะทำอย่างสงบเราก็จะเห็นว่าที่เนี่ยเขามีศิลปะในการเยียวยามากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนทำอาหารการกินนะคะการเลี้ยงแมนดาราการปลูกต้นไม้การกำลังขยายพันธุ์ผักนะคะขยายพันธุ์ผักแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันขณะเราจะยอมรับทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นถึงความงดงามวันนี้คุณแม่จะจบลงตรงที่องค์ดำเพราะว่าวางแผนแล้วตอนนี้รถมาหรือยังคะฮะอ๋อจ้ะนี่ไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรถยกมาแล้วมาวางแผนเดี๋ยวเอาคนที่มาวางแผนกับคุณแม่วางแผนด้วยกันเพราะยกของหนักเนี่ยต้องยกอย่างมีแผนตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเอาก้อนสีดำวางอ่ะคุณยายมองจากข้างบนดีไหมไปขยายพันธุ์ต้นรักให้หน่อยได้ป่ะในฝ่ายนู้นน่ะเพราะเราจะสอนเด็กๆกับมาร้อยมาลัยเนี่ยมันขึ้นเองด้วยนะแต่ขยายเถอะเพราะคุณแม่อยากให้เด็กๆของเราเขารู้ได้ถึงงานที่ประณีตอ่ะมาดูตรงนี้เลยจ้ะขอบใจมากเลยค่ะที่คนกำลังเดินทางเอาหินมาให้เราที่เราช่วยไว้ที่เจ้าของร้านหินเขาตายเมื่อ4เดือนที่แล้วแล้วออสก็บอกว่าแม่ครับแม่ช่วยหน่อยครับคุณแม่ก็คิดว่าการช่วยคนหนึ่งคนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยสัมมาอาชีโวของเขาก็เป็นงานของเราฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ให้เห็นไปด้วยกันค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นเนินเล็กๆที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะท่านประทับอยู่แล้วเดี๋ยวก้อนหินทั้งหมดไม่เกินภายในครึ่งวันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นตรงเนี้ยที่เปลี่ยนไปก็วางแผนว่ามองไปไกลๆตรงนั้นเห็นโซลาร์เซลล์เห็นพระอริยธาราเห็นอาคาร40พรรษาของคุณแม่ก็จะเสร็จภายในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็องค์ดำพอกันยายนวันที่2ตุลาคมวันออกพรรษานะคะสิ่งที่เราจะใช้คำว่าส่งไอ้การทำงานอันเนี้ยไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยมีเด็กๆเนี่ยค่ะเป็นครูของพวกเราเด็กคุณแม่มองเด็กทั้งโลกนะคุณแม่ไม่ได้มองเด็กเป็นคน
เวลาคุณแม่ทําอะไรคุณแม่ก็จะคิดว่าที่นี่เป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กในศาสนาไหนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กในศาสนาไหนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตรงหน้าองค์ดำขอทำเวลานิดหน่อยตอนนี้กี่โมงคะลูกอ้าวยังมีเวลานี่แวะนิดนึงเห็นไหมเนี่ยค่ะมองไปเลยนะคะอันนี้หมดไปเยอะแล้วนะเนื่องจากว่าที่นี่มันกว้างอะอะไรใส่มามันเหมือนหายใส่หายมหาศาลต้องบอกเลยว่าใจต้องเป็นนักลงทุนจริงๆเลยอะถ้าเราลงทุนในกฎแห่งการกระทำได้ตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดขอบใจนะอ้อเดี๋ยวคุณยายค่อยลงขอบใจลูกขอบใจลูกชื่ออะไรนะออฟโอก็ออฟอ่ะเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้ก็ขึ้นมาไม่ถึงหมูปล่อยมันก็ตลกมาทำยายจ๋าจะมาเนี่ยหมูปล่อยจะแต่งตัวเรียบร้อยกับยายจ๋าได้ไหมเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่จะไปนั่งตักคนอื่นเด็ก7 ขวบแม่ขอนั่งตักแม่ก่อนเดี๋ยวยายจ๋ามาหมูปล่อยกับแม่แล้วจะไม่สง่างามกับยายจะไม่สง่างามมันก็พูดของมันไปนะให้ปล่อยนี่ดูนี่ดูนี่อันนี้ขอขยายผลถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งชอบมากเลยนี่เป็นไม้คลุมดินหนูจะถ่ายหน่อยแล้วแจ้งให้ทราบว่าคือถั่วอะไรดอกใครรู้ว่าถั่วอะไรดอกสีส้มได้หายากด้วยนะลองขุดไปไว้ที่บนมุมก้อนหินสีส้มสีม่วงอันนี้ได้เลยค่ะลูกแล้วเลื้อยด้วยนี่เนี่ยดูสิมันต้องสวยล่ะเนี่ยรู้ไหมคะถั่วอะไรเอ่ยถั่วบราซิลป่ะไม่ใช่หรอถั่วบราซิลสีเหลืองใช่ไหมอันนี้สีส้มเนาะคุณนี่เราก็จัดไปเยอะแล้วนะขนาดเราเอาเข้ามาเนี่ยใส่หายใส่หายเลยอะพรุ่งนี้จะได้มีโอกาสไปงานสยามวิจัยเพื่อจะดูเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ SCG ที่จะนำมาเพื่อการสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำที่นี่มันควรจะเป็นต้นแบบของการนำงานวิจัยออกมาเพื่อรับใช้พระศาสนาด้วยรับใช้โลกด้วยถ้าเราต้องการรับใช้พระศาสนาเราต้องรับใช้มนุษยชาตินะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะคะเอาเรียกชื่อที่แบบจริงๆแล้วก็คือท่านประยุทธ์ของเราเนี่ยนะคะท่านก็มีเมตตากับคุณแม่ในมิติของการเตือนสติว่าถ้าเราจะกตัญญูต่อพระธรรมเพราะท่านเคยถามคุณแม่ตอนนั้นท่านยังไม่มียศเป็นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเลยท่านเป็นที่ปรึกษาพวกเราในสาวิกาสิกขาลัยพูดว่าเข้าใจที่จะเอาเรื่องชีวิตและความตายมาทำให้เป็นการศึกษาเหมาะมากจากนั้นแล้วเราก็เห็นว่าท่านอาจารย์มีอาพาธบ่อยการทำงานถวายครูบาอาจารย์ก็คือพึ่งตัวเองให้ได้ท่านก็ให้เหมือนคำเตือนว่าทำเพื่ออะไรเราก็บอกว่าทำเพื่อกตัญญูต่อพระธรรมท่านเนี่ยให้เมสเสจคุณแม่ยังจำได้ทุกวันนี้ว่าถ้ากตัญญูต่อพระธรรมต้องช่วยมนุษยชาติมันเป็นสิ่งที่คุณแม่รับขึ้นไว้เสียงก้าวเลยครูบาอาจารย์ป่วยยังบอกเลยว่าให้ทำอะไรเพื่อมนุษยชาตินะฮะและท่านก็ยังอยู่ในใจของเราวันนี้ยาวเคนมาแล้วฮัลโหลอยู่กับคุณแม่อีกวันนึงนะครับชื่ออะไรอ่ะเออพี่บีโอเคไหมเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมสบายส่วนใหญ่กลับมาแล้วเนาะครับจ้ะขอบคุณมากเลยนะลูกเดี๋ยววันนี้จะมีหินดำมาจะทำภูเขานี้อ๋อทำตรงนี้จ้ะจ้ะแต่อย่าเพิ่งพี่ดูรถพี่ก่อนเดี๋ยวดูว่าหินขาวตรงไหนอาจจะต้องแบ่งกันจ้ะขอบคุณนะคะบีค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเขาไม่รู้ตัวนี่เดินผ่านมาละหินอันนี้เนี่ยค่ะพี่วันเพ็ญส่งมาให้สำหรับที่จะปูเดี๋ยวขอถือไปด้วยเลยจะลองเอาไปวางดูเอาไปปูไม่เป็นไรจ้ะเพื่อจะให้เห็นว่าเดี๋ยวทางเดินตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นปูนก็จะเป็นหินอันนี้ป
ุ๋มเอามาอีกสักแผ่นหนึ่งสิจะได้เห็นนะคะก็จะมีแต่คนบริจาคมาเนี่ยแหละใครมีอะไรเนี่ยเนี่ยอาณาจักรหินอ่อนสุโขทัยส่งมาค่ะอันนี้ก็จะปูเนี่ยเดินตรงนี้อ่ะปุ๋มวางนะดูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะปูอันนี้ก็จะเสร็จก่อนนี่ก็จะเป็นสีดำค่ะก็ต้นไม้นี้ป้าตุ๊กเห็นคุณแม่ขับรถผ่านนครนายกจอดรถชี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตั้งแต่เปิดนิทรรศการธรรมาสมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่นี่แล้วเห็นไหมคะเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันดีไซน์ไปด้วยกันอันนี้ป้าตุ๊กบริจาคคุณแม่ใช้คุ้มเลยอ่ะนิทรรศการธรรมาสมจนกระทั่งแม้กระทั่งเป็นต้นไม้ที่งานศพของคุณเสถียรมันผ่านมาธรรมาสมมันผ่านมา3ปีนิทรรศการ2ปีหลังนะคะเนี่ยดูค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปูเขาก็จะวางเพราะฉะนั้นใครปูเป็นมารีบบอกซะก่อนนะไม่ใช่ปูไปแล้วจะมาบอกว่าแม่ปูผิดอีกนะขอบอกซะก่อนนะแม่ไม่ได้เป็นผู้หญิงปูพื้นนะแม่เป็นผู้หญิงที่สั่งได้แล้วแม่ก็จะสั่งเพราะเมื่อแม่สั่งเธอก็ต้องไปทำจะมาบอกแม่สั่งอะไรเอ้าแม่ก็สั่งว่าแม่จะเอาให้แม่ชีเดินเรียบร้อยซักผ้าแล้วไม่เปียกก็สั่งแค่นี้ส่วนใครจะใช้วัสดุอะไรยังไงหรืออะไรบุญถาวรเอาของมาคืนว่าเขาจะใช้โกดังแล้วมีของเยอะก็เอาไอ้ที่เหลือนั่นแหละมาปูไม่ได้อวดล่ำอวดรวยอะไรเปล่าแล้วลูกก็ต้องปูเพราะว่าปูไม่เป็นเห็นใจไหมคะก็พูดได้นี่ก็จะเป็นตรงนี้แหละค่ะมาเลยค่ะจะมานั่งอ่านตอนเนี้ยหินสีดำที่เราสั่งมาที่ช่วยผู้ชายที่ตายไปแล้วแล้วเอาเมียเข้ามารับพรแล้วจะตัดตรงเนี้ยจะเป็นที่นั่งพูดคุยโอ้มีแต่ตรงไหนก็แบบดูกายใจตัวเองเนาะเดินมาพอรู้ได้เดี๋ยวผมลองดูก็ได้ว่าแม่ว่าก็โอเคนะพี่วันเพ็ญก็ส่งมาให้แล้ว1คอนเทนเนอร์ก็จะได้ซับหาคนปูไปเลยเราเห็นเปล่าบาปทางฝั่งนี้เดินขึ้นทางนี้หินเข้าทางนี้คนแก่ขึ้นทางนี้แล้วก็มาที่องค์ดำตรงนี้นะคะอ้าวละค่ะช่วยเก็บใบไม้ตรงนี้หน่อยแล้วก็เราก็ต้องรู้แหละว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนี้มันควรจะสะอาดหมดจดและงดงามเสมอไม่ว่าจะขึ้นมาเวลาไหนก็ใช้เป็นที่ใคร่ควรตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อได้เอาค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะกลับมานะคะหลายคนทราบประวัติของท่านดีว่าท่านเป็นพระนิรันตรายต้องบอกว่าท่านเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์เล่าให้คุณแม่ฟังว่าที่อินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรยังต้องเข้าไปหาท่านเลยเพราะท่านคือพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าปัญญามีอ่ะท่านเป็นผู้มีปัญญาน่ะพอมันมีปัญญามีปัญญาเมื่อไหร่ใครก็ทำอันตรายไม่ได้อยู่แล้วทีนี้คุณแม่จะนั่งอ่านตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมก็ต้องยืนอ่านเนาะถ้างั้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคำสอนจากพระโอษฐ์ที่เป็นคำสอนที่คณะแม่ชีเขาก็ดึงขึ้นมาในทุกเช้าเป็นข้อตกลงว่าไม่ว่าจะมีคำสอนใดเกิดขึ้นในตอนเช้าคุณแม่ก็จะเขย่าหรืออธิบายเพื่อให้เราเข้าใจในเพลาที่สองคือการแสดงธรรมในตอนเช้าแล้วก็อาจจะไปอีกครั้งหนึ่งคือตอนค่ำซึ่งค่ำวันนี้เดี๋ยวพี่ติ่งมาก็อาจจะไปตรงเขื่อนถ้าหนุ่มกับอามยังอยู่ก็จะไปตรงเขื่อนคือเพื่อให้เห็นนะคะเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของพวกเราเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆการบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะทำหน้าที่ไปมีปัญญาปัญญาไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะนะคะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจากพระโอษฐ์ผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมถ้าคุณแม่จะนั่งตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะโอ้สบายขออนุญาตนั่งตรงนี้นันทวันมุมนี้ไหมหรือจะให้นั่งตรงนู้นแล้วนันทวันอยู่ตรงนั้นโอเคเอาล่ะคุณยายนั่งแล้วนะจ๊ะ
คือคุณแม่อยากให้ทุกท่านที่ตามดูคุณแม่ลองประเมินการทำงานของเรานะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ใช้เวลากับการบริหารกายใจของตัวเองในพรรษาที่40เนี่ยตามสิ่งที่คุณแม่ทำได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรภายนอกมากนักยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเขาจะทำทีวีกันเนี่ยเขาต้องมีตั้งแต่ผู้กำกับนะคะสคริปต์บทเยอะคุณแม่ไม่ต้องจิตอย่างเดียวเตรียมจิตทุกเช้าแล้วเวลาที่ตื่นขึ้นมาสัก2-3ถ้าเข้าห้องน้ำแล้วเห็นว่าร่างกายต้องการพักก็พักถ้าร่างกายไม่ต้องพักคุณแม่ก็ใคร่ควรเลยมันก็เดินไปกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันก็คือการเตรียมสิ่งที่คุณแม่ทำได้ก็คือการนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ปรากฏขึ้นอยู่ในปัจจุบันกรรมปัจจุบันขณะสำคัญนะเมื่อคืนนี้เด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชาย7 ขวบพูดคุยกับคุณยายเสร็จเขาจบลงว่าอ๋อคุณยายสอนว่าปัจจุบันสำคัญนักแม่ดูสิแม่ชีเข้ามาแล้วลูกนั่นน่ะถ้าเราลงไปน่ะเห็นด้วยน่ะนั่นสิรถสีฟ้าน่ะรถมุนนิธิอ่ะเนี่ยเหมือนแม่ชีอยู่ในล้าวหมูนะแต่ไม่เป็นหมูนะไปเอาอาหารมาจากหมู่บ้านเดี๋ยวจะบอกให้ป้าปากยอกับกะเหรี่ยงโบแต่งเพลงให้หุบเขาเพื่อที่จะเอามาบรรเลงในวันที่31 ตุลาเดี๋ยวออสมาก็มาวางแผนการทำงานออกไนซ์ในการที่จะทำงานส่วนพวกเรานะคะก็ทำพื้นที่ทำกายภาพทำจิตใจและทุกๆวันของเราก็ขัดเกลาจิตใจให้ไม่มีอาหังการมามังการไม่มีความเป็นชั้นเป็นของชั้นที่นี่ไม่เป็นของใครอ่ะมีแต่การทำงานเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใจกว้างด้วยนะทุกศาสนาเข้ามาเรียนรู้กับเราได้ด้วยนะเราไม่ทำให้ศาสนาเราเสื่อมเพราะเราไม่ทำให้ใจเราเสื่อมศาสนาจะเสื่อมถ้าศาสนิกเสื่อมเมื่อศาสนิกไม่เสื่อมใจของศาสนิกไม่เสื่อมไม่ทะเลาะเบาะแว้งลดอัตตาความเป็นอหังการมะมังการนะไม่มีมานานุสัยที่มันจะมีมานะถือตัวอวดดีนะคะแล้วสามารถเข้าถึงเจโตวิมุตติก็คือพัฒนาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีปัญญาวิมุตติมองเห็นสรรพสิ่งไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอศาสนาไม่เสื่อมไม่ต้องมาพูดกันว่าใครฟังคำสอนจากพระโอษฐ์หรือไม่จากพระโอษฐ์มันไม่เสื่อมอยู่ในใจของเราสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะไม่เสื่อมในใจยิ่งทำยิ่งดีท่าเดียวคือสติก็มีสติปัญญาไว้วันนี้ได้เวลาแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าผู้ไม่ทำศาสนาเสื่อมเป็นบารีพระพุทธศาสภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายนะคะภิกษุทั้งหลายมูลเหตุ4 ประการเหล่านี้ย่อมทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป4 ประการอะไรบ้างเล่า4 ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีนัยยะอันถูกต้องเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่1ซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเอาแค่สรุปง่ายๆไม่ต้องทั้งท่องบทปากต่อปากนะก็คืออย่างงมงายนั่นแหละจงใช้พระสูตรที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะไม่ใช่เพื่อมานะถือตัวอวดว่าฉันถูกเธอผิด 2. ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายอดทนยอมรับคำสั่งสอนด้วยความเคารพหนักแน่น
ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปกรณีที่สองต้องเป็นคนว่าง่ายแต่ไม่ใช่เชื่อง่ายถ้ากรณีที่หนึ่งฟังพระสัทธรรมอย่างไม่งมงายไม่ตีความเข้าข้างตัวเองลดมานานุสัยไม่เปรียบเทียบว่าดีกว่าเหนือกว่าด้อยกว่าหรือเสมอคนอื่นการเป็นคนว่าง่ายไม่ใช่คนเชื่อง่ายคนเชื่อง่ายที่งมงายไม่ใช่คนนั้นจะทำให้ศาสนาเสื่อมแต่อันเนี้ยคือเป็นคนว่าง่ายอดทนรับคำสอนที่ถูกต้องและขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสสองแล้วนะคะสามภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรคล่องแคล่วในหลักของพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทพวกภิกษุเหล่านี้เอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่าใดล่วงลับไปถ้าเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากคืออาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไปภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปนี่คือการสืบต่อพระธรรมคำสั่งสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นคำสอนจากปากของพระองค์ที่ต่อมาจนเป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าไหนล่ะทั้งสามเนี่ยนะคะพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมที่เรานำมาปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เอามาอ้างว่าเราเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ต้องจำไว้ว่าการสืบต่อพระธรรมคำสั่งสอนต้องลดมานานุสัยคือมานะถือตัวอันเป็นเหตุของตัณหาถ้าอย่างเนี้ยเราอยากให้มันเป็นอย่างเนี้ยเราคิดว่าไอ้อย่างเนี้ยมันถูกแล้วเราก็พยายามบอกว่าคนอื่นผิดนี่ก็ไม่น่าจะใช่นะคะฉะนั้นการที่จะไม่ทำให้พระศาสนาเสื่อมเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งเนี้ยเป็นไปเพื่อละวางอัตตาตัวตนคือความอหังการมะมังการนั่นเองต่อไปกรณีที่4ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกภิกษุผู้เถระไม่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่เป็นผู้นำในทางสามนะคะมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมคือสงัดนะคะจากกิเลสนี่แหละคือวิเวกนะคะย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งพวกภิกษุที่บวชในภายหลังได้เห็นพระเถระเหล่านั้นทำแบบฉบับเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาเป็นตัวอย่างพวกภิกษุรุ่นหลังจึงเป็นพระที่ไม่ทำการสะสมบริขารไม่ประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาไม่เป็นผู้นำในทางสามมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่สี่ที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุสี่ประการเหล่านี้แลย่อมทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปเลยเหมือนสอนพวกเราว่าอย่าสะสมบวชนานบวชสั้นก็ต้องปวัชชะคือเอาออกเอาสิ่งที่สะสมออกเช่นความถนัดที่สะสมมาการเจ้ากี้จัดการจัดการคนอื่นที่มันเป็นมานานุสัยเอาออกไม่สะสมแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าคนที่จะเข้าใจเราลองมีคนที่ไม่เข้าใจเราและขัดใจเราแล้วเราเกลี้ยงเกลาได้เร็วเพราะมีหมู่คณะที่กล้าเตือนไม่สะสมปัญหาไม่เลอะเลือนในการละอัตตาตัวตนโอ้ชุมชนไหนหมู่ไหนก็ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างกุฏิขึ้นมาก็ไม่ต้องไปนั่งลือไม่ต้องไปนั่ง
ปวดหัวว่าทำไมนักบวชสะสมขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะผู้บวชเก่าบวชใหม่ก็มีหน้าที่ขัดเกลาเอาออกมีความวิเวกคือสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นกายวิเวกก็ไม่คุกคลีไม่มั่วสุมไม่นั่งวิพากษ์วิจารณ์สะอึกสะอื้นตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงมีจิตวิเวกละราคะโทสะโมหะมีอุปธิวิเวกลดอัตตาตัวตนลดละอุปทานมีไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีตัณหาไม่มีเพราะไม่เพลินในเวทนาเวทนามีสั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันก็เป็นผู้ที่ไม่สะสมเห็นหรือยังคะศาสนาจะเสื่อมโดยศาสนิกของเรานี่แหละที่ไม่ได้ทำหน้าที่ดังที่บอกแม้แต่จะบอกว่าคำสอนนั้นถูกต้องก็ยังเป็นคำสอนที่ถูกต้องยังมีมานะถือตัวก็อันตรายค่ะถ้าความถูกต้องต้องละมานานุสัยละความอาหังการมะมังการไม่งมงายเราเนี่ยมีความเสื่อมที่งมงายโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะมากเป็นวัฒนธรรมที่ทำตามๆกันแล้วไม่รู้ว่าทำทำไมถ้าเราบอกว่าเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์มันก็ต้องละวางความยึดมั่นถือละวางความเชื่อที่ผิดแต่เป็นคนที่รู้จักอดทนอดกลั้นต่อกิเลสว่านอนสอนง่ายไม่สะสมทำดีก็ปล่อยดีคุณแม่ก็จะจบลงในเช้าวันนี้ด้วยขอบคุณที่ทำให้เราได้ใช้สื่อเป็นไปเพื่อสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นวันนี้ยังเป็น 4G พรุ่งนี้อาจจะพัฒนาเป็น 5G ถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาจจะเห็นมันเป็น 6จะเป็นกี่ G ก็ช่างเถอะแต่สิ่งนี้มันต้องเป็นไปเพื่อสืบต่อพระธรรมคำสั่งสอนที่ออกไปเพื่อช่วยให้คนทุกข์น้อยลงเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็อยากจะขอบพระคุณพวกเราจริงๆที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าความร่าเริงในธรรมเกิดได้กับคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ไม่ทำลายพระศาสนาเพราะเราไม่งมงายเราไม่ถือดีไม่อวดตัวไม่สะสมราคะโทสะโมหะว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงไม่มีอติมานะถือตัวอวดตัวไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวความไม่มีตัวตนก็เรียกว่าถ่อมตัวไหมอ่ะอยู่ใกล้ก็เย็นเป็นสุขเนี่ยแหละที่เรากำลังขัดเกลากันอยู่รวมทั้งคุณแม่ด้วยนะยิ่งถ้าคนบอกว่าคุณแม่จะทำอะไรก็ได้คุณแม่ก็บอกก็ลองไม่เอาดูสิใครก็ทำได้ทั้งนั้นแหละลองมีจิตที่คิดจะให้ดูสิไม่ใช่แค่คุณแม่คนเดียวหรอกเพราะจิตที่คิดจะให้นั้นเบาเรารู้อยู่แล้วชีวิตเราเติบโตมาก่อนบวชจิตมันคิดจะเอามันหนักเมื่อเราเริ่มต้นด้วยการพัฒนาจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจเรามีสมบัติใหม่ที่มากกว่าโภคทรัพย์คืออริยทรัพย์เพราะการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันเป็นอริยทรัพย์ที่ทุกคนพัฒนาได้หรอกพ่อขัดทรัพย์เหรอคะแค่อาศัยปัจจัย4กินก็นิดเดียวอิ่มแต่อิ่มนานเพราะกินกันหลายคนไงลูกอิ่มนานเพราะไม่กินคนเดียวนึกถึงทีไรก็อิ่มใจนี่เตรียมตัวอีกแล้วนะคะตั้งรับหลุมหลบภัยอย่างมีโควิดมาที่นี่จะต้องพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นแจกของส่องตะเกียงวางแผนและว่าต้องทำยังไงนะคะเราจะไม่มีเคมีเข้ามาเลย
เพราะฉะนั้นจะไม่อ้างเลยใครที่เอาเคมีเข้ามาในนี้ก็ต้องรู้ตัวว่ามันไม่ใช่ทางภัยของโควิดก็คือความกลัวอย่ากลัวมีปัญญาขจัดความกลัวไม่มีใครทำอันตรายเราได้เนี่ยเรานั่งอยู่หน้าพระนิรันตรายพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นพระนิรันตรายไม่ใช่หมายถึงว่าใครทำลายหินก้อนนี้ไม่ได้หินก้อนเนี้ยถ้าเอามาแกะเป็นพระเราก็ดูว่าเป็นรูปแทนของมนุษยชาติที่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ธรรมดาพ้นทุกข์ได้เนี่ยพระนิรันตรายก็หินที่เราดูกันมาทั้งภูเขาเนี่ยแหละเอาไปวางตรงแมนดาร่ามันก็เป็นแมนดาร่าเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์เตือนเป็นเครื่องบูชาที่จะกลับมาขัดเกลาจิตใจของเราว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่เอามาขับถูเลขอะไรสีดำนี่โอ้ยคนอธิษฐานมาเท่าไหร่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันทำให้จิตของเราไม่ขุ่นมัวได้เนี่ยไม่งมงายเห็นไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะมาแต่งอะไรตรงเนี้ยก็เพื่อนำคำสอนที่ถูกต้องไม่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมชีวิตเสื่อมมาแล้วก็ไปเราเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังโดยธรรมชาติแต่ว่าจิตเจริญขึ้นจิตเจริญขึ้นจิตไม่เสื่อมแก่ลงร่างกายเสื่อมชรามรณะในขณะจิตเดียวภพชาติแห่งทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วก็ชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคในวงจรปฏิจจสมุปบาทแค่ลัดนิ้วมือมันจะมีอะไรครอบครองเป็นชั้นเป็นของชั้นได้หรอลูกไม่มีมันก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระทำงานไปล่าเริงในงานไม่อดอยากหิวโหยก็มันทำเหตุปัจจัยอาหารอร่อยกินกันหลายคนใครสุขใครทุกข์ก็เข้ามาช่วยกันขยันขันแข็งจริงไหมลูกสิ่งนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่เสื่อมที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราชัดเจนนะคะก็ไม่อยากบ่นว่าด่าทออะไรหรอกถึงเวลาจะต้องไปแล้วหิวแล้วมีอะไรไหมอ่ะมีใครกี่โมงอนุโมทนาแล้วก็กราบคุณยายสาธุก็ค่ะอ๋อนี่มาช่วยกัน270คนจ้ะก็เป็นความตื่นขึ้นมาในเช้าวันหยุดคนเข้ากรุงเทพเยอะวันนี้แต่ว่าคนออกจากกรุงเทพน้อยใครจะมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องออกวันนี้แหละแล้วก็ใครที่จะเข้าก็เดี๋ยวลองดูจังหวะนะคะขอบคุณทุกคนที่ตื่นขึ้นมาฟังธรรมในวันหยุดเช่นนี้ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าเธอมีความก้าวหน้าเพราะการถ่อมตัวไม่ถือดีไม่อวดเก่งแต่เอาความสามารถมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเรามีมนุษย์และเทวดาที่ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มนุษย์เนี่ยพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและเราควรจะใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ร่วมกันนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมสวัสดีค่ะ